วัสดีครับกับพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 11กับวิธีการเพิ่มไอคอน This PC ให้แสดงบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าหลายคนกำลังเริ่มและหัดลง Windows 11ใช่ไหมครับแต่ไอคอนเจ้าตัว This PC เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเพิ่มตรงไหนเพิ่มยังไงได้บ้างนะครับหรือไอคอน Control Panel ไอคอนพื้นฐานนะครับอยากจะเพิ่มเข้ามาบนหน้าจอเดสก์ท็อปนั้นทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มไอคอน This PC นะครับหรือไอคอน Control Panel ไอคอน Network นะครับไอคอนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มได้นะครับให้เรานะครับคลิกขวาบนหน้าจอนะครับเลือก Personal Right นะครับตัวหัวข้อนี้ครับ Personal Right นะครับจากนั้นนะครับหาคำว่า Team นะครับกดคำว่า Team ตรงนี้นะ Team นะครับกดเข้าไปครับแล้วเลือกมาที่ตัว Desktop Icon Setting นะครับสิ่งสำคัญถ้าเลือกไม่ได้นะครับกดเข้ามาฟังก์ชันพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมต้องไป activate window ก่อนนะครับที่มันไม่ให้นี่ก็คือแสดงว่า window เรายังไม่ activate เราเลยไม่สามารถตั้งค่าได้นะครับต้อง activate ที่เรียบร้อยนะครับอ่ะพอเรามากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับเราก็จะได้ไอคอนนะครับ desktop icon ที่เราจำเป็นต้องใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็คือ this PC นี่แหละนะครับ user file ก็คือไฟล์ในส่วนของไม่ว่าจะเป็น My Document รูปภาพนะครับกดเข้าไปนะครับ Recycle Bin Control Panel Network นะครับซึ่งก็แนะนำว่าควรติ๊ก5ไว้เก็บไว้ใช้เลยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับเวลาเราใช้งานก็คือเราสามารถเลือกไปที่ตัวหัวข้อได้เลยดิสอย่างดิส PC เนี่ยเราคลิกขวาเราสามารถเลือกในส่วนของ Property ก็ได้เลือก Manage ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกการเซตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Map Network เนี่ยนะครับคือมันข้อดีก็คือเราสามารถใช้เรียกทางลัดได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัว Control Panel นะครับก็จำเป็นเห็นไหมเวลาจะกดเข้าไปมันก็จะได้ง่ายนะครับนี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เวลาคนที่อยากจะเริ่มฝึกในการลง Windows เองเนี่ยแล้วต้องการให้ไอคอนตัวนี้ปรากฏนะครับก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Windows 11ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ